ที่โปรแกรมไทยลีกช่างโหดร้าย3วันเตะทีบนความโหดร้ายแบบนี้เราก็ได้บอลบุญทวีมาจากการโรเตชั่นเช่นเดียวกับความพ่ายแพ้ของคุณพลกิเลนพยองของเราในเกมที่บุกเยือนสมุทรปราการ4ประตูต่อ2นั้นโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เองก็ได้โจทย์ได้การบ้านนะครับในการกลับมาทบทวนการขึ้นนํา2ประตูต่อ0และเสีย3ประตูรวดเพียงในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีซึ่งเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้อีกอย่างที่โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้สัมภาษณ์ไว้หลังเกมนั่นเองนะครับเก็บความพ่ายแพ้มาเป็นบทเรียนในการพัฒนาทีมต่อไปแต่ในความพ่ายแพ้แบบนี้นะครับเรายังจะได้เห็นมุมเล็กๆมุมที่ทำให้สโมสรหัวใจพองโตได้อยู่บ้างนะครับในเรื่องของการเปิดบอลของอาร์ตวัฒนากรสวัสดิ์ละครนะครับวัฒนากรสวัสดิ์ละครเติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองของเรานะครับตั้งแต่12ขวบและครั้งหนึ่งเจ้าตัวก็เคยบอกกับเพื่อนร่วมทีมว่าเขาเป็นนักเตะที่ไม่เก่งเอาซะเลยนะฮะไม่มีข้อดีอะไรซะเลยนะครับนั่นเป็นจุดมุ่งมั่นที่ทำให้เจ้าตัวพัฒนาในเรื่องของการเปิดบอลรวมไปถึงลูกฟรีคิกต่างๆนะครับและณตอนนี้นะครับเจ้าตัวได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ของสโมสรกิเลนพยองของเราจากปัจจัยหลายๆอย่างบนความโชคร้ายเราก็จะได้ความโชคดีอย่างเราได้วัฒนากรสวัสดิ์ละครขึ้นมานั่นเองนะครับณตอนนี้เจ้าตัวแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมในการทำประตูไปแล้วถึง5แอสซิสต์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูการทำแอสซิสต์ของอาร์ตวัฒนากรสวัสดิ์ละครกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับว่า5แอสซิสต์ที่เขาจ่ายนั้นมันจะสวยงามขนาดไหนนะฮะไม่ดีอีกครับโอ้โหนี่แหละครับจ่ายบอลกันง่ายๆเลยวัฒนากรให้มาหลุดเหมือนกันครับจังหวะโตมาน่ากลัวเลยครับเอาละครับชาดอนมีซาเยฟลองซัดดูแล้วก็เรียบร้อยเลยโอ้โห2-0ซ้ายมาที่วัฒนากรเย็บได้มาแล้วเปิดทางเข้ามาได้เลยยิงดูดิเรียบร้อยครับโอ้โหดูครับโอกาสมีไม่มากครั้งของดาเลครับแต่พอมาแล้วทำได้เลยครับโทนี่เขาหูไวตาไวเนี่ยครับขยับมาเสาแรกเลยครับแล้วยิงไม่ต้องแรงครับเน้นทิศทางดูนี้ที่ถ้าตวัดแรงนี่โอกาสที่จะไม่ตรงกรอบมีสูงครับแต่แดนนี่แก้ไขดีครับโฉบเข้าไปตัวเนี่ยอยู่เลยขึ้นมาทางซ้ายแล้วเปิดทักลูกนี้จริงเรียบร้อยเลยครับ2-0ครับโอ้โหยังเหนือเลยครับลูกนี้และแล้วครับโอ้โหนี่ครับใช้โอกาสไม่เปลืองครับแล้วพอมีโอกาสทำได้เลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าจะเห็นครับว่าดาแลนี่มากๆดูนะครับพิชาดูขึ้นมาแล้วไหลต่อมาอีกทีเนี่ยครับจากด้านหลังโฉบมาด้านหน้าครับโอ้โหเรียกว่าอ่านเกมขาดเลยนะครับดาแลแล้วยิงลูกนี้ไม่ธรรมดาครับลูกต้นนะครับมาลูกนี้ได้โคด้วยแล้ว2-0เลยครับโอ้โหเป็นดาแลครับที่โฉบมงลูกนี้เข้าประตูไปครับเมืองทองขึ้นนำห่าง2ประตูต่อ0ไม่อยู่ยิงนะครับดูภาพช้าไปนะครับวัฒนากรเปิดมาลูกวิ่งมองเห็นได้เลยนะครับวิ่งโฉบมาตรงนี้ตัดหน้าได้ก่อนเลยครับแล้วถึงมอขอได้มันได้อยู่ที่วัฒนากรได้ครอสมาจังหวะลุกโลกเลยครับแล้วมองกันเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหซาดอมเมียซาเยฟครับเมืองทองขึ้นนำแล้วครับโอ้โหมิดฟิลด์ไม่ตามลงมาแล้วขึ้นคนเดียวโล่งๆเลยครับเปิดมาจังหวะนี้โอ้โหไม่มีกองหลังมาประกบเขาเลยครับซาดอก็มงแบบง่ายๆเข้าไปครับออกสตาร์ทดีเลยเส้นทางของวัฒนากรสวัสดิ์ละครยังมีเรื่องราวให้เขาพัฒนาฝีเท้าได้อีกยาวไกลเลยล่ะครับยิ่งไทยลีกเตะทีแบบนี้นะครับมันเป็นบททดสอบหนึ่งให้กับเจ้าตัวนะฮะรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยนอกจากอาการล้าอาการบาดเจ็บความผิดพลาดต่างๆนะครับมันจะเป็นแคลเซียมเสริมสร้างให้วัฒนากรสวัสดิ์ละครแล้วก็เพื่อนร่วมทีมแข็งแกร่งขึ้นในเส้นทางของฟุตบอลไทยลีกกันอีกต่อไปในเกมนัดถัดไปนะครับรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆจะสะสมให้เขาเป็นนักเตะที่แกร่งขึ้นในปีถัดไปให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราด้วยนั่นเองล่ะครับมาลูกนี้ได้โค้ดด้วยแล้ว2-0เลยครับโอ้โหวัฒนากรเปิดมาลูกวิ่งมองเห็นตรงนี้นะครับวิ่งโฉบมาตัดก่อนถึง
ได้อยู่ที่วัฒนากรได้ครอสมาจังหวะลุ้งๆเลยครับแล้วโมก็เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหซาดอมเมียซาเยโล่งเลยครับเปิดมาจังหวะนี้โอ้โหไม่มีกองหลังมาประกบเขาเลยครับซาดอก็มงแบบง่ายๆเข้าไปครับ